ไอรีธัญญาเหนื่อยแล้วอ่ะไม่อยากออกกำลังกายแล้วธัญญาต้องอดกลั้นหน่อยนะนักกีฬาเก่งๆก็ต้องมีวินัยการฝึกฝนร่างกายตัวเองทั้งนั้นแหละฮะอะไรนะอดกลั้นหรอไอรีสไปถึงอดทนหรือเปล่าก็ธัญญาดูท้อแท้ไม่อยากออกกำลังก็ต้องใช้คำว่าอดกลั้นแบบฝืนๆไงล่ะแต่ธัญญาคิดว่าใช้อดทนนะอดทนยกดัมเบลหนักๆนี่ไงแต่ไอริสว่าอดกลั้นอดทนต่างหากอย่างนี้เราต้องไปถามครูปูกันแล้วว่าอดทนกับอดกลั้นใช้ต่างกันยังไงแล้วใช้แทนกันได้ไหมนะดีเลยดีเลยงั้นเราไปหาครูปูกันเถอะอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นสวัสดีค่ะครูปูครูปูกำลังทำอะไรอยู่คะใช่ครูปูกำลังอดกลั้นไม่ให้โมโหแท็บเล็ตที่ค้างเข้าแอปพลิเคชันอะไรไม่ได้เลยค่ะคนยิ่งรีบๆทำงานอยู่ฮะอดกลั้นเหรอคะใช่แล้วค่ะเอ๊ะว่าแต่เด็กๆเหมือนมีคำถามสงสัยนะคะครูปูคะอดทนกับอดกลั้นใช้ต่างกันยังไงหรอคะใช่ค่ะเมื่อกี้ธัญญายกนำเบลหนักๆมาธัญญาต้องใช้คำว่าอดทนหรืออดกลั้นคะสองคำนี้ใช้แตกต่างกันนะคะแล้วธัญญาคิดว่าใช้คำว่าอดทนหรืออดกลั้นคะธัญญาคิดว่าใช้อดทนค่ะแล้วไอริสล่ะคะคิดว่าใช้คำว่าอดทนหรืออดกลั้นคะไอริสคิดว่าใช้อดกลั้นนะคะแล้วเด็กๆทางบ้านคิดว่าใช้คำว่าอดทนหรืออดกลั้นคะสองคำนี้มีความหมายคล้ายกันเด็กๆอาจจะสับสนได้เดี๋ยวครูปูอธิบายให้ฟังนะคะเด็กๆคะทั้งคำว่าอดทนและอดกลั้นมีคำว่าอดเหมือนกันเลยเราอาจจะใช้สับสนกันได้นะคะซึ่งคำว่าอดมีความหมายว่าไม่ได้ไม่สมหวังแต่อดทนจะมีความหมายว่ายอมรับสภาพความยากลำบากส่วนอดกลั้นจะมีความหมายว่าระงับอารมณ์นั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ที่ธัญญาพยายามยกดัมเบลหนักๆ ก็จะเรียกว่าอดทนใช่แล้วถ้าธัญญาโกรธไอริสแล้วพยายามจะไม่โกรธถึงจะเรียกว่าอดกั้นใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะครูปูก็มีเกมอดทนและอดกั้นมาให้เด็กๆได้เล่นด้วยกันค่ะโดยครูปูจะมีข้อความมาให้เด็กๆอ่านแล้วเลือกว่าเราจะใช้คำว่าอดทนหรืออดกลั้นพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นเกมด้วยกันเลยค่ะคนไข้จุดๆๆต่อความเจ็บปวดจากบาดแผลต้องใช้คำว่าอะไรนะอดทนหรืออดกลั้นคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออดทนค่ะเขาจุดๆๆไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าเขาต้องใช้คำว่าอะไรนะอดทนหรืออดกลั้นคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คืออดกลั้นค่ะทั้งคำว่าอดทนและอดกลั้นมีคำว่าอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะมีข้อสังเกตว่าอดทนเรามักจะใช้กับการกระทำนั่นเองค่ะส่วนคำว่าอดกลั้นเรามักจะใช้กับความรู้สึกเช่นโกรธโมโหเพราะมันคือการระงับอารมณ์นั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณครูปูมากเลยนะคะใช่ค่ะหายสงสัยเลยว่าอดทนกับอดกลั้นใช้ต่างกันยังไงแล้วใช้แทนกันได้ไหมล่ะด้วยความยินดีเลยค่ะแล้วสรุปที่ธัญญาพยายามยกดัมเบลทั้งที่อาจจะฝืนร่างกายตัวเองบ้างต้องใช้คำไทยอะไรนะใช้อดทนค่ะวันนี้เวลาของรายการคำไทยอะไรนะก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในตอนหน้าแล้วมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะมีคำไทยอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกค่ะก่อนจากกันวันนี้เรามาร้องเพลงทบทวนความรู้ด้วยกันนะคะคำไทยความหมายคล้ายกันอดทนและอดกลั้นคงไว้ไงอดทนยอมลำบากและจำไว้อดกลั้นใช้ระงับอารมณ์นั่นเองความหมายคล้ายกันใช้แทนกันไม่ได้เสมอไปต่างกันไม่เป็นไร
ข้าใจกันก็พอ